สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องนี้เลยการ์ตูนวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับวันนี้เราจะมาวาดเป็นอัศวินครับอัศวินใส่ชุดเกราะนะครับเป็นเหมือนทหารในยุคโบราณอันดับแรกนะครับวาดตรงส่วนที่เป็นหน้ากากก่อนหน้ากากของอัศวินตรงส่วนที่เป็นตานะครับใส่ลายให้หน้ากากด้วยอัศวินจะได้มองเห็นเพราะลายตรงนี้มันจะเป็นช่องเป็นรูนะครับแล้วก็ทำหมวกเหล็กของอัศวินหมวกเหล็กของอัศวินจะมีพู่ที่หัวนะครับเป็นคล้ายๆกับหางม้าอาวุธของอัศวินส่วนใหญ่จะเรียกว่าทวนนะครับคืออาวุธยาวๆดังนั้นเราต้องวาดก่อนที่จะวาดมือเอ้ยก่อนที่จะวาดตัวเพราะว่าอาวุธนี้มันจะบังตัวนะครับเป็นอาวุธปลายแหลมยาวๆนะครับเอาไว้ใช้สำหรับแทงศัตรูต่อไปก็วาดตัวของอัศวินนะครับมือข้างหนึ่งถือทวนแล้วมืออีกข้างหนึ่งจะถือโล่นะครับรูปนี้อาจจะดูซับซ้อนไปนิดนึงนะครับแล้วก็ส่วนตัวถูกบังแล้วต่อมาจะเป็นขานะครับขาลงมาเลยครับเป็นขาของอัศวินใส่ลวดลายให้กับทวนได้ด้วยนะครับใส่ลวดลายให้กับชุดเกราะของอัศวินด้วยใครมีสีก็เอาสีมาระบายเพื่อให้สวยงามนะครับอัศวินเสร็จแล้วครับตัวนี้อาจจะดูยากวาดยากหน่อยนะครับก็ต้องขออภัยนิดนึงแต่ว่าถ้าลองฝึกอาจจะไม่ยากเกินไปนะครับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ